ู้ชมก็อย่าลืมนะคะช่วงปีใหม่แบบนี้ก็ไปไหว้พระขอพรหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกกันที่วัดน่วมกาญจน์จังหวัดสมุทรสาครกันได้ค่ะและสำหรับช่วงนี้ค่ะไปเด็ดข่าวกับเยเมียนกันค่ะที่ช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีหลวงตาสิ้นทรัพย์จากวัดบ่อน้ำพระอินทร์ได้นำพระภิกษุสงฆ์หลายร้อยรูปมาบิณฑบาตและยังช่วยอุดหนุนสินค้าจากพี่น้องชาวบ้านเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนช่วงเช้าก็มอบเงินสำหรับค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนทุกคนที่เดินผ่านไปผ่านมาช่วงเย็นท่านก็เทศโปรดญาติโยมท่านเป็นพระที่มีเข้าวัดปฏิบัติธรรมอันดีงามเพื่อช่วยเหลือสังคมและศาสนาเจ้าค่ะท่านผู้ชมทุกวันที่มาก็จะซื้อของในตลาดเช้าละ 50,000 เพื่อให้เขาขายได้แล้วก็เอาของพวกที่เราซื้อเนี่ยไปแบ่งปันชาวบ้านเขาเดือนหนึ่งก็ประมาณ 400,000 บาทบางทีพระเราก็มีความกตัญญูนะเขาใส่บาตรให้เรากินมาทุกวันทุกวันเนี่ยนี่พ่อดมนะคะไม่ใช่พี่วัดลูกชายคนโตวันนี้มาอยู่ที่นี่แล้วมีความสุขโอ้มีความสุขมากเนี่ยค่ะท่านผู้ชมจะเห็นว่าศิลปินดารานักร้องโลดโผนมาอยู่กับวงการมาเป็นลูกศิษย์นะคะเนี่ยค่ะและไอ้คันที่พูดจาแบบไม่เพาะไม่อะไรเนี่ยถ้าไปฟังดีๆมันคือคำสอนที่ไม่มีการเสียแซงเลยหลวงตาท่านจะเน้นเรื่องการทำทานทานที่แบบสละออกไปแล้วไม่ต้องคิดอะไรง่ายๆสั้นๆแต่ความหมายยิ่งใหญ่มหาศาลค่ะเขาไม่ได้ติดหนี้อะไรเราต่างหากที่ติดหนี้ชาวบ้านเขามันเป็นแนวคิดของเราเฉพาะตัวของเราถ้าใครปฏิบัติตามได้หมดทุกแน่นอนค่ะสาธุ